วันนี้จะเป็นการตาลุยข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีซึ่งถ้ามองไปถึงตัวเนื้อหาตัวนี้ก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นของตัวสนามของสพทนะครับในส่วนของกอพด้วยเช่นกันนะครับงั้นเราจะทํา ตัวกฎหมายนี้ให้ได้คะแนนมากๆนะครับน้องๆครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราผ่านภาคก,กได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะวันนี้มีประเด็นนะฮะเนื้อหาอะไรบ้างรวมถึงตัวที่เป็นข้อสอบอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะทยอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตัวพรบรมาให้นะฮะตัวพระราชบัญญัติพระราชกิจสุริยาหรือตัวกฎกระทรวงต่างๆเอาตัวที่เป็นเนื้อหาต่างๆมาให้กับน้องๆได้ลองดูกันนะครับว่าลักษณะของข้อสอบที่เป็นตัวกฎหมายเนี่ยมีอะไรบ้าง ซึ่งตอนนี้สนามสอบออกแล้วครับสนามสอบออกเกือบทุกสนามเลยนะับเริ่มตั้งแต่ในส่วนที่เป็นของเราเองเลยนะฮะเราถนัดเพราะว่าเราอยู่ในส่วนของสอบปรถอยู่แล้วนะครับสนามนี้ก็เต็มที่แล้วนะฮะสอบปรรอบกรณีพิเศษเลยนะครับนั่นก็คือสอบวันที่24เมษายน2564ดังนั้นเหลือเวลา2เดือนครับน้องๆครับสอบปรจะสอบเพียงแค่4วิชานะฮะก็คือวิชาความรอบรู้วิชาชิปครู การศึกษาแล้วก็วิชาเอกนะฮะมีวิชาละ50ข้อ50คะแนนน้องๆต้องผ่านที่60ข้อร้อยละหกสทั้งภาคกอภาคขอแต่อันนี้กรณีพิเศษเนี่ยมันขึ้นบัญชีไหมไม่ขึ้นนะครับก็คือตามจํานวนที่รับครับบรรจุตามจํานวนที่ประกาศร,รับสมัครนะฮะประกาศตําแหน่งว่างแล้วก็บรรจุที่เหลือนะครับถ้าผ่านเกณฑ์แต่ว่าไม่ได้บรรจุนั่นก็คือบัญชีก็ไม่ได้ขึ้นอะไร ก็ต้องไปลุ้นกันต่อในรอบทั่วไปถ้าเป็นรอบทั่วไปนะครับของสอพทครับจะอยู่ในช่วงของการสอบวันที่12-13ถึงมิถุนายนปี64ดังนั้นน้องๆก็จะมีเวลานะครับในการที่จะอ่านหนังสือเนี่ยอีก4เดือนโดยเฉพาะน้องปี5นะครับโอกาสที่น้องๆจะได้จบนะฮะในส่วนของการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเนี่ยนะครับจบปุ๊บสอบปับนะ๊บนะฮะแล้วก็ต้องติดด้วยนะฮะมันถึงจะแบบ โอ้โหเจ๋งจริงๆเลยนะเป็นโอกาสที่ดีกับน้องปี5้าด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงท่านอื่นๆด้วยนะครับในส่วนนี้มีอะไรอีกครับมีของอปทนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ประกาศเรียบร้อยแล้วรับสมัครตั้งแต่วันที่9ถึง31มีนาคมปี64แต่ว่าสนามอปทก็จํานวนก็ลองไปดูดูนะฮะอาจจะมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็กพเช่นกันนะครับรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่3ถึง24กุมภาไปเลยนะฮะดังนั้นทุกสนามประกาศสอบรับสมัครแล้วครับ ประกาศสอบและรับสมัครแล้วดังนั้นมีเรานี่แหละครับที่ต้องเตรียมตัวพร้อมแล้วก็อ่านหนังสือให้เต็มที่นะครับวันนี้มาลุยกันเลยครับในเรื่องของตัวเนื้อหามีประเด็นไหนบ้างซึ่งในส่วนของเนื้อหานะครับจะอยู่ในส่วนของเรื่องที่เป็นหน้าที่และความรับผิดนะครับในการปฏิบัติราชการนั Into ่เองปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งในตัวเนี้ยนะครับก็เป็นส่วนของอตัวกฎหมายนะครับที่อยู่ในเนื้อหาที่เป็นหน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งมันมีประเด็นอะไรบ้าง ในตัวพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนปี2551ครับในตัวนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ทั้งหมด3ฉบับด้วยกันนะครับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2558แครับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3ปี2562อยู่3ฉบับด้วยกันสําหรับตัวพรบรน,นะครับไปดูในส่วนของตัวเนื้อหาถ้าทุกมาตาเลยนะครับสำหรับมาตาที่1น,นะครับเกือบทุกพรบรเลยนะครับที่จะพูดถึงประเด็นของชื่อ พระราชบัญญัติหรือตัวชื่อพรบเนี่ยนะฮะพูดถึงชื่ออะไรก็คือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551นั่นเองนะครับน้องๆครับในส่วนนี้เป็นส่วนของชื่อนะครับทีนี้ส่วนสําคัญครับในส่วนของมาตราที่สองเนี่ยผมก็จะให้ดูทั้งหมดเลยครับน้องๆครับก็คือดูในส่วนของวันลงพระปรมพิไทยประกาศราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้นะครับดังนั้นทรงลงพระปรมพิไทยเนี่ยก็คือ23มกราคม2551นะครับแล้วก็ ประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับในส่วนของวันที่25มกราคม2551น้นั่นเองนะครับแล้วก็วันบังคับใช้ครับ26มกราคมนะครับปี2551น้นั่นเองนะครับในส่วนนี้อันนี้คือประเด็นมันอาจจะไปออกในส่วนของวันลงพระปรมาพิไธยประกาศหรือบังคับใช้ครับดังนั้นในส่วนของตัวเลขนะครับนะครับก็จะเป็นะไรครับ23 25 ยี่ซึ่งมันอยู่เดือนเดียวกันอยู่แล้วครับมกราคมปี2551ันหนะครับดังนั้นก็จะเป็นวันที่ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนนี้อยู่ ไปดูฉบับนะครับที่3ครับตัวแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3ปี2,562นะครับซึ่งเรียงต่อกันเลยนะครับ4-5-6เมษายนครับนั่นคือโรงพยนร,รมาพิไทย4เมษายน2,562แล้วก็ประกาศในวันที่5เมษายน2,562นั่นเองนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้นะครับวันที่6เมษายน2,562ครับในส่วนนี้อโอเค นี่คือในส่วนของตัวที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวันที่นะครับซึ่งโดยปกติข้อสอบที่มักเจอนะะ mm hmm. ในเรื่องของตัวที่เป็นวันที่นะครับก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นวันบังคับใช้นะครับวันบังคับใช้ดังนั้นหลักการจําก็คือจําในส่วนของวันบังคับใช้เป็นหลักนะครับจำในส่วนของวันบังคับใช้เป็นหลักในแต่ละพหลบบแล้ววันประกาศจะจําอย่างไรวันประกาศจะอยู่ก่อนวันบังคับใช้1วัน นะครับอย่างเช่นบังคับใช้เราจํา6เมษาดังนั้นวันที่ประกาศก่อนก็ต้องเป็นวันที่5เมษาหรือปี2551บังคับใช้26มกรานะครับปี51ดังนั้นก็ต้องประกาศวันที่25นั่นเองนะครับแบบนี้แต่ว่าไม่เสมอไปทุกตัวพระบอกฉะนั้นก็ต้องฟังแต่ละตัวว่าตัวแต่ละตัวเนี่ยมันกําหนดให้ใช้แบบไหน แต่ละตัวมันกําหนดให้แบบใดร้อยแปวันไหมเหมือนพรบเด็กนะครับหรือในส่วนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทงปกครองปี3ามเครับตัวนั้นก็คือร8 0วันอ่ะก็ต้องดูทีละตัวแต่ว่าส่วนใหญ่นะฮะไอตัวพรบต่างๆเนี่ยมักจะประกาศนะฮะแล้วก็บังคับใช้ในวันถัดไปนะถ้าตามตัวกฎหมายที่มันเขียนแต่เราจะจำนะครับย้อนมันก็ได้จําว่าวันบังคับใช้เนี่ยของปี51คือ26กมกราฉะนั้นรู้แน่นอนว่าย้อนไป1นวัน ของ26เป็นวันประกาศแน่นอนก็คือ25มกราถ้าเป็นปีที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3าล่าสุดปี6-2นะครับไอตัวนี้ก็ต้องบังคับใช้6กทีนั้นถามว่าประกาศเมื่อไหร่ก็ต้องเป็น5เมษานั่นเองนะครับในส่วนนี้ทีนี้เรามาดูว่าในตัวของอเนื้อหานะครับตัวของเนื้อหาครับคือในตัวของพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับ เกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือนปี2551นั้นมีอยู่เนื้อหาทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือ5ลักษณะ139มาตรา1บทเฉพาะการนะครับ139มาตรา1บทเฉพาะการนั่นเองเราไปดูแต่ละลักษณะนะครับเขาพูดถึงประเด็นไหนบ้างลักษณะที่1เนี่ยจะพูดถึงคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งวันนี้เอาเนื้อหาในส่วนของตัวลักษณะ1ที่1นนี่แหละนะครับนะ มาให้น้องๆได้ดูกันว่ามันมีการพูดถึงอย่างไรบ้างสําหรับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับมาตราที่6กถึงยีในส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของลักษณะที่2คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับเรื่องที่3เป็นส่วนของบททั่วไปเรื่องที่4เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะครับข้าราชการพลเรือนสามัญน,นั้นจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆนะครับอยู่ทั้งหมดตามนี้เลยหมวดที่1ครับ หมวดที่1เป็นเรื่องของการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญหมวดที่2เป็นการพูดถึงการกำหนดตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตำแหน่งครับในส่วนที่หมวด3ครับคือการสรรหาการบรรจุและการแต่งตั้งหมวดที่4ครับเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการนะครับหมวดที่5เป็นการรักษาจรรยาข้าราชการครับหมวดที่6เป็นวินัยและการรักษาวินัย หมวดที่7เป็นการดําเนินการทางวินยัยและหมวดที่8เป็นการออกจากราชการนะครับหมวดที่9เป็นเรื่องของการอุทธร์หมวดที่10เรื่องของการร้องทุกข์และหมวดที่11การคุ้มครองระบบคุณธรรมลักษณะที่5ที่อยู่ในส่วนของข้าราชการพลเรือนในพระองค์นั้นถูกยกเลิกนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งบทเฉพาะการนะครับนี่คือลักษณะของ scope เนื้อ,อาหาทั้งหมดที่อยู่ในส่วนของ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนะครับปี2,551นะครับฉบับที่2ปี2 5 5 8และฉบับที่3แก้ไขล่าสุดคือ2562ครับมาดูว่าเหตุผลครับทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของอตัวพระราชบัญญัติระเบียยข้าราชการพลเรือนนะครับในปี62เนี่ยตัวล่าสุดเนี่ยแก้ไขทำไมเหตุผลที่แก้ไขเนื่องจากอะไรครับการแก้ไขนั้นเพื่ออะไรครับ ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่ออกจากราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับสอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริตอันจะเป็น,นกลไกหนึ่งทําให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำฤธิ์ผลมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือดําเนินการทางวินัยกับผู้ที่ออกราชการไปแล้วครับในส่วนนี้ให้เป็นแบบแผนเดียวกันมาตรฐานเดียวกันนะฮะซึ่งเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั่นเองเนาะ ในส่วนของมาตราที่4ครับมาตราที่4จะเป็นการพูดถึงตัวความหมายตัวนิยามแต่ละส่วนนะครับว่ามันมีความหมายอย่างไรบ้างในส่วนของข้าราชการพลเรือนนั้นหมายถึงอะไรนะครับก็หมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งก็แปลว่าใครที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนนะครเป็นตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนได้บุคคลนั้นต้องได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นะฮะบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ก็คือพระราชบัญญัติข้าราชการพล,ลเรือนนั่นเองนะครับให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนนะครับจากเงินงบประมาณในกระทรวงนะครับแล้วก็กรมฝ่ายพล,ลเรือนนั่นเองส่วนต่อมาครับข้าราชการฝ่ายพลเรือนเมื่อกี้จะเป็นข้าราชการพลเรือนถ้าเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนหมายความว่าข้าราชการพลเรือนและ ข้าราชการอื่นในกระทรวงกลมฝ่ายพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้นนะครับกระทรวงครับกระทรวงก็คือสำนักนายกก็คือให้รวมด้วยกระทรวงก็คือกระทรวงทั้งหมด20กระทรวงครับให้รวมในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีและทะบวงเข้าไปด้วยนะครับ ในส่วนของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการทะบวงและให้หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับและนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงด้วยปรลัดกระทรวงครับให้รวมถึงประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและปรลัดทบวงกรม หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมอธิบดีคือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมนั่นเองนะครับในส่วนของส่วนราชการครับส่วนราชการเนี่ยก็คือส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับและส่วนราชการที่จัดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีฐานะไม่ต่ำกว่า กรมนั่นเองเป็นส่วนราชการนะครับมาตราที่5ให้พูดถึงนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ก็คือพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนปี2551และแก้ไขเพิ่มเติมปี2558และฉบับที่3ปี2562ครับเนื้อหาโดยประมาณนี้ เพิ่มเติมให้อีกครับในส่วนของลักษณะที่หนึ่งครับเราจะพูดถึงตัวคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งอยู่ในมาตราที่6ในมาตราที่6เนี่ยมีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนครับหรือเรียกโดยย่อว่ากพนี่แหละที่เราเรียกเนี่ยนะเราเรียกติดปากกันเลยว่าสอบอะไรสอบกพก็คือส่วนของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนั่นเอง ดังน,นั้นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยมีใครบ้างที่เป็นในส่วนของตัวคณะกรรมการนะครับใครเป็นคณะกรรมการในส่วนนี้บ้างหนึ่งครับนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายนะครับก็จะมีอยู่คือคนใดคนหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นลุงตู่ก็ได้นายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่นายกเนี่ยมอบหมายไปให้เป็นประธาน ซึ่งถ้าไปดูตามข้อมูลปัจจุบันที่เป็นจริงเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของอานายวิศนุเครืองามนะครับซึ่งเป็นในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีทําหน้าที่เป็นประธานนะครับของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในปัจจุบันนี้นะครับแบบนี้ <That me. S 1> พอมีประธานแล้วไปดูกรรมการโดยตําแหน่งครับกรรมการโดยตําแหน่งเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับก็คือปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับนี่คือ3ตำแหน่งหลักนะครับที่เป็นโดยตำแหน่งครับปลัดกระทรวงนะฮะปรต้องเป็นกระทรวงการคลังผอ,อ,อสำนักงบนะครับเลขาธิการของพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่วนที่3ครับ กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับมีกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งการแต่งตั้งนะครับนั่นก็คือในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็คือมาจากการบริหารทรัพยากรบุคคลครับดูนะว่ามีมีกี่ด้านทรัพยากรบุคคลนะแล้วก็อะไรครับด้านการบริหารและการจัดการ การบริหารและการจัดการและด้านกฎหมายด้านกฎหมายครับมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับได้รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกพอพนั่นเองจํานวนครับในส่วนนี้จํานวนของผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารและการจัดการและตัวกฎหมายนั้นก็คือไม่น้อยกว่า5คนแล้วก็ไม่เกิน7คนนะครับ ให้เลขาธิการกอพอครับให้เลขาธิการกอพอนั้นทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขาธิการเออเลขานุการนะครับให้เลขาธิการกอพอครับทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับโดยทั้งไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกินเจคนนั้นนะครับในส่วนนี้ก็คือที่เป็นกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเนี่ยนะครับก็คือไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับ จำนวนของไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน,นเนี่คนจะต้องไม่ไม่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับหรือว่าเป็นผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพักการเมืองก็ไม่ได้นะฮะจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพักการเมืองก็ไม่ได้นะครับ,ห,าารรบห้ามเป็น,นหรือเป็นโดยตําแหน่งก็ไม่ได้งนั้นก็คือจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยนะครับสําหรับผู้ส่งคุณวุฒิไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนซึ่งมาจากด้านการบริหารทรัพยากรบคุคคลการบริหารและการจัดการและในส่วนของด้านกฎหมายนั่นเองนะครับมาตราที่7จ็ดครับนะครับ ในส่วนของมาตราที่7เนี่ยนะครับกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าก็คือในส่วนของที่ไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนนั้นจะอยู่ในตําแหน่งนะครับดำรงตําแหน่งนั้นได้ข่าวละ3ปีนะครับได้ข่าวละ3ปีนั่นเองตามกฎหมายนี้นะครับแบบนี้เลยทีนี้ในส่วนของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติิวเตอร์ครับในส่วนนี้นะครับซึ่งผมก็ทํางาน ร่วมกันนะครับกับสถาบันมาตั้งแต่ปี57แล้วนะครับเรามีคอร์สเดือนมีนาคมมาให้ส่วนเดือนอื่นๆเดี๋ยวนํามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับเราเริ่มแล้วนะครับเคาะเลยครับเคาะเหมือนขายปลาเลยนะครับวันที่6-7มีนาคม2564นะครับ ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร์ใครอยู่อุบลสุรินทร์นะครับเป็นคอสสัญจร2วันครับราคา1,899บาทนะครับสามารถจองได้เลยไม่มีจ่ายมัดจำนะครับไม่มีจ่ายมัดจำนะครับจ่ายที่หน้างานขอเพียงแค่ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จุดจังหวัดที่จะไปติวที่ไหนจะได้ทําการจองเพราะว่าก่อนที่จะจัด1สัปดาห์จะมีทีมงานนะครับแอดมินโทรหาน้องๆทุกคนเพื่อคอนเฟิร์มยืนยันนั่นเองนะครับ 6 7ถึง7มีนาเจอกันที่อุบลราชธานีสุรินทร์ครับไปต่อ1 3 1 4มีนานะครับนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับ20 21มีนาครับนครปฐมนครราชสีมาครับ27 28สิ้นเดือนมเมษามีนาครับอยู่ที่เพชรบูรณ์กำแพงเพชรครับ นะครับแล้วก็ในส่วนของต้นเดือนเมษายนนะครับสามถึงสี่เมษาลงไปใต้ครับไดอิชิสงขาและสยามธานีที่สุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นร์สเดือนมีนาคมมาแจ้งให้ทราบก่อนใครอยู่จังหวัดไหนใกล้สะดวกที่ใดนะครับมาลองดูว่าในการที่เราอ่านหนังสือเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดูว่าในข้อสอบเนี่ยเราสามารถตอบได้มากน้อยเท่าไหร่และมีวิธีการหรือเทคนิคใดบ้างที่เราจะได้ในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือการทําข้อสอบนะครับ ต่างๆเราติวภาคก,กอและภาคขอยกเว้นวิชาเอกนะครับน้องๆครับภาคก,กอภาคขอยกเว้นวิชาเอกวิทยากรทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับหท่านเลยเรียงตามวิชานะครับยกเว้นวิชาเอกเท่านั้นนะครับสนใจจุดไหนทักอินบ็อกนะครับไปที่เพจก็ได้